มวยกำลังภายในมวยไทยเก๊กเราจะเห็นผู้สูงอายุรำเป็นส่วนใหญ่จนเข้าใจผิดว่าเป็นการออกกำลังของผู้สูงอายุการฝึกรำมวยรำกระบี่หรือรำดาบของมวยกำลังภายในมวยไทยเก๊กก็เหมือนเป็นการนวดตัวเองเป็นการคลายจุดที่ติดขัดของร่างกายให้ตัวเองด้วยตัวเองให้เลือดลมเดินฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยการทำให้อวัยวะภายในแข็งแรงแทนที่จะไปเจ็บตัวและเสียตังค์แก้ไขที่ปลายเหตุโดยการไปกินยาไปหาหมอไปนวดหรือไปฝังเข็มเพียงแค่เราลงมือลงแรงเสียเวลาวันละนิดเพื่อลุกขึ้นมาฝึกฝนฟื้นฟูร่างกายด้วยตัวเองโดยการเดินลมปราณควบคุมให้เลือดลมและน้ำเหลืองไหลเวียนดีทั่วทั้งร่างกายป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคร้ายในบั้นปลายของชีวิตมนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมเกิดแก่เจ็บตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้คือเราจะเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้วค่อยตายเราจะกินนอนนั่งเดินและขับถ่ายได้เองจนถึงวันที่เราตายเราจะไม่นอนทรมานติดเตียงให้เดือดร้อนตัวเองและคนที่รักเราต้องมาคอยดูแลเสียทั้งเงินทั้งเวลาชีวิตเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตเราได้ถ้าทำการรักษาร่างกายให้แข็งแรงซะตั้งแต่วันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้น้องกอล์ฟสมาชิกวง Exotic Percussion วงที่มีศักยภาพในการเล่นเครื่องเคาะทุกประเภทด้วยพื้นฐานการเรียนดนตรี Percussion มาโดยตรงและมีรางวัลการันตีความสามารถมากมายเรามักจะพบโชว์ของ Exotic Percussion ตามงานอีเวนต์และงานคอนเสิร์ตต่างๆนอกเหนือจากงานโชว์น้องกอล์ฟยังเป็นครูสอนพิเศษที่โรงเรียนหอวังด้วยค่ะสามารถติดตามน้องกอล์ฟได้ที่ YouTube ช่องนี้เลยค่ะ Golf Fit Sindo และร้านกาแฟที่น้องกอล์ฟเป็นทั้งบาริสต้าและเจ้าของเองเลยนะคะร้าน Tempo อยู่ที่ RCA ค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกบอดี้เวทครับผมแล้วก็วิ่งอะไรที่เป็นแบบพวกแรงต้านอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์หนึ่งก็ 3-5 วันดันรถครับพี่ดันรถเข็นรถเข็นรถที่ล็อกเบรกมือครับ เข็นเข้าไปก็ไม่ไปผมไปดูคลิปมาแล้วผมคิดว่าผมต้องทำได้ครับพี่
อะไรฝังไม่มีเดี๋ยวปกติคุณพ่อปกติธรรมดาโอ้โหวันนี้เราได้ทดลองพลังกันแล้วจริงๆแล้วมันคือการฝังกายร่างกายเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตทิ้งเพชรพิชานเว็บได้ครับแต่ว่าเราช่วงที่ได้ทำอะไรก็ใช้ทุนก็จะได้ทำงานการพูดกำลังใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับเราแล้วก็ร่วมบริจาคผู้ยิ่งแช่กับเราด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายครับ ลมมันขึ้นหน้ายังไงไม่รู้ครับพี่ผมไปวิ่งมาประมาณแบบ3กิโล4กิโลนานๆอะไรเงี้ยน้องโอมสมาชิกอีกคนหนึ่งของวง Exotic Percussion ค่ะมาค่ะลุกขึ้นมาทำตามกันเลยค่ะเริ่มจากการยืนแบบนี้นะคะความกว้างของเท้าสองข้างเท่ากับหัวไหล่เรานะคะปลายเท้าซ้ายและขวาไม่แยกออกไปนะคะบังคับให้มันเป็นเลขหนึ่งแบบนี้นะคะต่อจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเคยฝึกกันไปแล้วนะคะก้นกบเราหลังเรานะคะพยายามนะคะม้วนก้นกบค่ะเห็นไหมคะม้วนก้นกบถ้าไม่ม้วนหลังจะแอนแบบนี้นะคะม้วนเห็นไหมคะพอเราม้วนก้นกบแล้วนะคะม้วนก้นกบแผ่นหลังของเราตรงนี้มันก็จะตรงนะคะมันก็จะไม่เก่งมันจะไม่เป็นแอ่งลงไปนะคะม้วนก้นกบแบบนี้พร้อมกับดันท้องน้อยเราให้ไปชนแผ่นหลังด้วยนะคะพอเราจัดร่างกายได้ถูกต้องแล้วนะคะเราก็ค่อยๆผ่อนคลายทั้งร่างกายค่ะผ่อนคอผ่อนหัวไหล่ผ่อนอกนะคะค่อยๆไหลน้ำหนักร่างกายของเราตั้งแต่หัวนะคะไหลลงมาจนถึงใต้เท้าเลยนะคะความรู้สึกก็เหมือนกับการกดเท้าแน่นๆไปที่พื้นนะคะพร้อมๆกับดันมือขึ้นมาโดยใช้เท้านะคะในขณะที่ทำอย่าลืมม้วนก้นกบและดันท้องน้อยนะคะเพราะการม้วนก้นกบและดันท้องน้อยให้แผ่นหลังเราตรงนะคะมันจะเป็นการช่วยทำให้เราสามารถถ่ายน้ำหนักลงไปใต้เท้าเราได้มากขึ้นนะคะข้อควรระวังอีกอย่างนึงนะคะเมื่อยกแขนขึ้นแล้วกดหัวไหล่ลงนะคะผ่อนหัวไหล่ลงอย่ายกขึ้นแบบนี้นะคะไม่ถูกนะคะเราผ่อนหัวไหล่ลงเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้แขนใช่ไหมคะเราใช้สะบักหรือปีกนก EP ก่อนหน้านี้เคยสอนแล้วนะคะลองกลับไปย้อนเปิดดูได้ค่ะเมื่อเราจัดท่าที่ถูกต้องแบบนี้นะคะเอาวิธีการทั้งหมดมารวมกันนะคะกดเท้าเราแน่นๆผ่อนคลายน้ำหนักทุกอย่างยกแขนขึ้นมาโดยไม่ใช้แขนนะคะตอนเอาแขนลงก็เช่นกันนะคะเราไม่ใช้แขนเราค่อยๆถ่ายน้ำหนักไหลน้ำหนักลงไปนะคะทีนี้มาดูจากมุมด้านหน้านะคะข้อสองข้างของเราตรงบริเวณข้อพับตรงขาหนีบทั้งสองข้างนี่นะคะเมื่อเราผ่อนคลายมันไม่เกร็งนะคะ
หัวเข่าเราจะหย่อนลงเล็กน้อยน้ำหนักเราจะไหลลงไปใต้เท้านะคะเมื่อน้ำหนักเราไหลลงไปใต้ฝ่าเท้าหมดแล้วนะคะมันก็เหมือนกับเรากดเท้าไปที่พื้นแน่นๆ นะคะแล้วเราก็ยกแขนขึ้นมาโดยการดันเท้าไปบนพื้นแน่นๆ นะคะผ่านกลางลำตัวของเราขึ้นมาแผ่นหลังขึ้นมาที่แขนเราก็จะยกแขนโดยไม่ใช้แขนค่ะมาลองดูจากมุมด้านข้างบ้างนะคะจัดร่างกายเราให้ถูกต้องนะคะม้วนก้นกบดันท้องน้อยนะคะให้แผ่นหลังเราตรงค่ะอย่าลืมผ่อนคลายข้อของเราทั้งสองข้างนะคะเห็นไหมคะว่าหัวเข่ามันหย่อนลงนิดนึงโดยธรรมชาตินะคะเก็บคางของเราเข้าไปให้สันคอเราเนี่ยมันตรงกับกระดูกสันหลังนะคะสังเกตแผ่นหลังตั้งแต่หัวคอลงมาเลยมันจะตรงนะคะเมื่อน้ำหนักไหลลงไปเต็มใต้ฝ่าเท้าแล้วเราก็ยกแขนขึ้นโดยการใช้แรงจากเท้าของเราดันขึ้นมานะคะตอนเอาแขนลงก็เช่นกันนะคะไม่ใช้แขนนะคะให้ไหลลงไปที่หลังลงมาแบบนี้ค่ะการจัดระเบียบร่างกายแบบนี้นะคะจะช่วยให้เราสามารถถ่ายน้ำหนักของเราทั้งตัวเนี่ยลงไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าได้จึงทำให้เราสามารถยืมแรงฟ้าดินผ่านมนุษย์ก็คือตัวเราแล้วเราก็สามารถยกแขนโดยไม่ใช้แขนได้ค่ะขอขอบคุณน้องกอล์ฟวง Exotic Percussion อีกครั้งนะคะที่วันนี้ได้สมทบทุนร่วมบริจาครถวีลแชร์ให้กับคนพิการค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้โอด้วยการกด Subscribe ช่องไทยชิดีบ้าไลค์กันแชร์กันได้เต็มที่เลยนะคะขอบคุณค่ะ